มาดูข่าวคราวเกี่ยวข้องกับแวดวงเทคโนโลยีกันบ้างนะครับยุคนี้เป็นยุคเทคนะครับเพราะฉะนั้นเองคนไอทีถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่มีรายได้ดีมากที่สุดในยุคนี้จริงๆนะครับเรียกได้ว่าใครที่มีทักษะมีประสบการณ์ในเนื้อหอมมากๆรายได้ที่มีการเปิดเผยโดยทาง Manpower Group ตอนนี้นะครับพบว่าคนไอทีที่คว้ารายได้สูงสุดในตอนนี้เองเนี่ยต่อเดือนสูงกว่า 650,000 บาทต่อเดือนทีเดียวนะฮะคุณไซมอนแมทธิวผู้จัดการระดับภูมิภาคประเทศไทยนะฮะของทาง Manpower ซึ่งดูพื้นที่ตะวันออกกลางแล้วก็เวียดนามด้วยเนี่ยท่านบอกว่าแนวโน้มด้านค่าตอบแทนกลุ่มสายงาน IT ปรับสูงขึ้นทุกปีฮะแต่ละองค์กรเนี่ยก็มีการแข่งขันด้านการให้ค่าตอบแทนสวัสดิการต่างๆเพื่อดึงดูดคนเก่งนะครับแล้วก็เก็บรักษาบุคลากรเหล่านี้เห็นได้จากเรื่องของเงินเดือนนี่แหละครับที่บัณฑิตจบใหม่เริ่มต้นตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนสูงสุดในกว่า 650,000 บาทต่อเดือนทีเดียวครับไล่เรียงมาเป็นอายุงานดังนี้นะครับทาง Manpower สรุปไว้นะฮะถ้ามีอายุงานตั้งแต่0ปีถึง2ปีเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 15,000 ถึง 35,000 บาทต่อเดือนถ้าอายุงานนะครับ 3-5 ปีเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 38,000 ถึง 46,500 บาทต่อเดือนครับอายุงาน 6-8 ปีเงินเดือนอยู่ที่ 50,000 ถึง 75,000 บาทต่อเดือน 9-10 ปีนะครับ 82,000 บาทถึง 15,000 บาทต่อเดือน 10 ปีขึ้นไปเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 118,000 ถึง 250,000 บาทต่อเดือนนะครับและถ้าเกิดอายุงาน 20 ปีขึ้นไประดับบริหารเนี่ยเงินเดือนเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ 280,000 ถึง 650,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปทีเดียวนะฮะจุดนี้เองเนี่ยสาเหตุสำคัญก็เพราะว่าการเติบโตของเทคโนโลยีใหม่ๆมีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับAI นะครับหรือว่าโรบอติกนะฮะแล้วก็ Big Data Cloud IoT Fintech ถือว่ามีบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจได้หลากหลายกลุ่มจริงๆครับและตอนนี้เองเนี่ยสถานการณ์แรงงานด้าน IT ในไทยรวมถึงทั่วโลกยังคงขาดแคลนขณะที่ตลาด IT ยังเติบโตสูงนะครับจากการสำรวจการเติบโตของตลาด IT ทั่วโลกเนี่ยพบว่าในปี 61-65 ตลาด IT มีสัดส่วนการเติบโตอยู่ที่ 25.8% ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจดิจิทัลในไทยนะครับภายในปี 65คาดว่าจะโตอีกกว่า 61% ส่งผลให้มีการต้องการการจ้างงานกลุ่ม IT เติบโตสูงตามไปด้วยนะครับขณะที่ข้อมูลสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI ก็บอกว่าในปัจจุบันนี้นะครับไทยมีนักศึกษาที่สำเร็จสาขาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 560,000 คนต่อปีนะฮะแต่ว่าทำงานตรงสายเพียงแค่ 15% เท่านั้นและในแต่ละปีไทยสามารถผลิตบัณฑิตด้าน IT ที่คุณสมบัติตรงกับความต้องการของธุรกิจไม่ถึง 5,000 คนเท่านั้นครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับเรายังมีคลิปวิดีโอดีๆให้คุณได้ดูกันอีกมากมายเลยทีเดียวเพียงกด Subscribe กดกระดิ่งด้านล่างนี้และที่สำคัญนะครับเรายังมีช่องทางการรับชมแบบสดๆได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Live และถ้าเกิดคุณไม่อยากพลาดคอนเทนต์วิดีโอดีๆนะครับยังสามารถกดติดตามได้ผ่านทางคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ครับ